ซื้อของเราครบ 5,000 เหรียญเราแถมตู้ดิสเพลย์หนึ่งใบคือใส่ของแบบเราไปด้วยพวกนี้ต่อไปปรับจะวางของต้องตามแมนที่เราทำให้ครับขายดีตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มเลยว่าเลิกรับ OEM วันนั้นทุกคนที่ซื้อจะต้องส่งออกขายใต้แบรนด์ครับอันนั้นเนี่ยลูกค้าเรา OEM หายไปนะครึ่งแต่ปีนั้นเราโตนะเพราะว่าคนที่เอาแบรนด์เราไปพร้อมเชียร์แบรนด์มาขายดีขึ้นกลับมาเพิ่มขึ้นมันไปมันเป็นกลยุทธ์การเข้าตลาดตามตลาดที่ดีที่สุดเลยนะนะผมรับอันนี้เนี่ยขั้นต่อไปเราก็บอกว่าเอาไปอย่างนั้นมันไม่สัจจะไปทั้งช็อปดีกว่าคือคุณต้องเอาไปทั้งวีเทลคอนเซ็ปต์ครับเปิดร้านให้เราเลยนี่เป็นการบีบังคับครับนะฮะตอนนั้นก็มีหลายประเทศที่ดิสทริบิวเตอร์เป็นโฮลเซลเลอร์เอาแบรนด์เราไปขายได้เขาก็โฮลเซลไปเรื่อยแต่เขาไม่ได้เป็นวีเทลเลอร์เขาไม่พร้อมที่จะอินเวสต์นะฮะเราก็บางประเทศไหนเราทำได้เราทำเปิดช็อปนะทำให้เราสามารถเปิดสาขาทั้งประเทศได้ง่ายนะพอเราเริ่มทำไปเรื่อยๆปั๊บพอถึงจุดหนึ่งแล้วบอกว่าโอเคต่อไปเนี้ยถ้าไม่เซ็นสัญญาเป็นดิสทริบิวเตอร์ไม่ลงทุนที่จะเปิดช็อปเรื่อยๆเวลาเราไม่ขายให้เราเริ่มใหญ่ไปแล้วสอบมาเป็นมาถึงมันเป็นสเต็ปครับมาถึงคำถามที่2ของพอพอดีฮะว่าร้านจากคริปโตแบบนี้นะครับแบ่งเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นมีเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของโอเนอร์ชิพบ้างไหมไม่มีไม่มีเลยปัจจุบันนี้เป็นโลโก้อินเวสเตอร์หมดโอเคนะแต่เกิดนิดนึงก็ได้ว่าจากประสบการณ์เราเนี่ยเราคิดว่าภายใน 2-3 ปีเนี่ยบางประเทศเราที่สำคัญเราอาจจะเริ่มเข้าไปเป็นแชร์โฮลเดอร์ด้วยหรือบางประเทศเราอาจจะทำเองก็ได้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านเลยเพื่อวัตถุประสงค์ด้านกำไรหรือเพื่อคอนโทรลทั้งสองทั้งสองอย่างโอเคคือเราบริหารทุกช็อปในเมืองไทยเราเป็นเจ้าของบริหารทุกช็อปในเมืองไทยจนเรารู้ว่าถ้าทำดีเนี่ยกำไรดีมากระบบของเรามั่นใจแล้วเราเหมือนเป็นเซเว่นแล้วมีความเพียรโอเคนะคำถามต่อมาเนี่ยผมก็จะว่าถ้าสมมติเขาอยู่ต่างประเทศนะครับผมพูดถามนะครับเขาบอกถ้ามีลูกค้าประเทศใหม่ต้องการเปิดช็อปบริษัทเนี่ยซัพพอร์ตอะไรเขาบ้างไหมถ้าเขาต้องการเปิดตัวที่ฝรั่งเศสสมมตินะฮะครับผมเราเองคือเราซัพพอร์ตงานต่างหน้าแต่พยองเนี่ยต้องขยายความนะเป็นยังไงจริงๆเนี่ยขั้นตอนบอกได้เลยว่าโอเคเราดิสทริบิวเตอร์เนี่ย potential distributor จะต้องทำ proposal เข้ามาว่าเขาจะมาเก็บของเรายังไงจะเปิดกี่ช็อปที่ไหนบ้างใน3ปีแรกนะฮะแล้วก็ดูตัวเลขแคโนต่างๆแล้วก็ทีมเขามีใครบ้าง configuration เป็นยังไงนะครับถ้าเราตกลงที่ทำงานกับเขาเนี่ยเขาจะต้องส่งทีมมาเทรดกับเราอย่างน้อย1อาทิตย์ครับคือเราซัพพอร์ตในแง่ของการออกแบบช็อปทั้งหมดครับนะฮะการเทรนแบรนด์แมเนเจอร์เทรนวีเทลแมเนเจอร์คือเราจะสอนหมดเลยนะคุณจะทำอินเทอร์วิวยังไงในช็อปครับคุณจะฟอร์แคสต์ออเดอร์ยังไงส่งมายังไงคุณจะต้องทำรีพอร์ตส่งเราแต่ละเดือนยังไงบ้างพนักงานขายคุณจะต้องรีครูทคนประเภทเทรนนิ่งอะไรบ้างจะมีแมนนวลแล้วก็เทรนซึ่งโยงมาอีกคำถามนึงก็คือการควบคุมเรื่องของแบรนด์ไอดีนิตี้ที่แปลว่าก่อนกลับไปก็ต้องสอบก่อนนะสอบครับต้องสอบเสียถ้าสอบไม่ผ่านเราจะแจ้งตัวดิสทริบิวเตอร์ว่าคนนี้เปอร์ฟอร์มแบบนี้แล้วนั่นเป็นคำถามที่สี่พอดีนะครับเราควบคุมด้วยการทำแบบนี้นะครับ pricing นะครับตัวโลก pricing เราดูสองแบบเราจะมี recommended pricing ให้นะครับแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องกลับไปรีเสิร์ชโลโก้ของเพนเตอร์ครับแล้วก็ดูเป็นรายตัวเลยครับว่าตัวไหนที่คอมเพนเตอร์สูงมากเลยจะต้องยอมมาชี้ตัวไหนครับตัวไหนที่ของเราโดดเด่นมากไม่มีแข่งเราจะมาร์คอัพสูงขึ้นนะครับซึ่งแนวโน้มโดยภาพรวมใช่โอเคครับเพราะฉะนั้นจริงๆโดยภาพรวมก็คือเรามี recommended priceโดยภาพรวมแต่ว่าแต่ละประเทศก็คือไปโลเคอลไลซ์ตัวเองว่าคู่แข่งเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้ต้องทำโปรโมชั่นให้เราพูดเลยถ้าอย่างนี้ผมถามกลับไปคำถามแรกนิดนึงครับคือณวันนี้เราเป็นความรู้สึกว่าชั้นควบคุมชั้นชัดเจนรูปแบบโมเดลของธุรกิจชั้นชัดหมดทุกอย่างเลยวันแรกถ้าขายเนี่ยถ้าคนที่มาซื้อไม่ใช่รายย่อยแต่เราวิ่งเข้าไปเพื่อนำเสนอให้ดิสติบิวเตอร์ว่าซื้อของชั้นไหนจะไปดิสติบิวไหนจะผ่านจะเป็นแบบนี้ไหม
คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอินเวสเตอร์ที่อยากลงสลับนะครับว่าที่ซื้อไปชอบใช้ชอบมากแล้วเห็นมี potential ครับอยากจะอินเวสต์แล้วก็นะจริงๆผมพูดในเชิงแอดวานซ์ในเชิงชื่นชมนะครับว่าผมว่าถ้าคุณชัดเจนในสิ่งที่คุณทำนะครับเบนฟิตคุณชัดเจนแบบ DNA คุณชัดเจนแล้วคุณพิสูจน์คุณพูดคุณรีเสิร์ชแล้วว่ามันใช่มันเป็นเทรนด์มันเป็นการยอมรับมันแค่ไหนก็แล้วแต่เขาก็มามันไม่มีความจำเป็นจะต้องไปวิ่งนะฮะซึ่งเหมือนผมแค่รีเวิร์สคำถามกลับไปทำไมคุณชัยไม่ไปวิ่งตัวเองขายในช่วงแรกเหมือนกับนักธุรกิจ SME ที่เขาพยายามจะฟังกันบ้างแต่คำตอบคือไม่ใช่มันเริ่มจากแบรนด์ที่ชัดเจนนะครับ Asian Heritage High Quality Contemporary Lifestyle Luxuryแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ใส่สตอรี่แล้วก็คอนโทรลในความเป็นแบรนดิ้งของตัวเองให้ชัดนะครับท้ายที่สุดตลาดมันกลายเป็นว่ามันเป็น diversified location เฉยๆก็คือคุณเป็นของคุณอยู่อย่างเงี้ยและทุกประเทศที่มีครีมที่ไหนก็แล้วแต่คุณไปได้หมดนะครับวิชาการจะตรงนั้นมีอะไรฝากประเด็นบางท้ายสักนิดนะผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้เนี่ยการที่เราเป็นคนแรกที่ทำผมว่าตรงนั้นเนี่ยทำให้เราเป็นเดอะวินเนอร์ไปตั้งแต่ก้าวแรกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่คุณเริ่มคิดแล้วบอกว่ามีคนทำอยู่แล้วผมว่าถอยก่อนหาอะไรใหม่ที่เราเป็นคนแรกที่ทำจะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นแล้วอาจจะไม่ทราบนะว่าจริงๆแล้วก็อยู่ลึกในส่วนของเทรนด์ของทั้งโลกเลยก็คือ creative economy นะครับใส่ความเป็นอริเจนเข้าไปใส่ความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบส่วนผสมแล้วก็มีความเป็นไทยก็คือใส่ความเป็นไทยในเรื่องของธรรมชาติอย่างแท้จริงเข้าไปนะครับวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงเลยก็ได้อะไรมากเกินนะครับท่านผู้มีเกียรติครับคุณพิชัยอันธนิตครับค่ะขอบคุณคุณพิชัยอันธนิตกรรมการผู้จัดการบริษัทหานโปรดักต์จำกัด